ช่วงนี้รับชมสถานการณ์รอบโลกกับ NBT World กันค่ะพบผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์ที่เกาหลีใต้เป็นรายที่6แล้วขณะที่ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์มากเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศพบผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสกลุ่มทางเดินอากาศขออภัยค่ะกลุ่มทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือ MERS เป็นรายที่6หลังถูกส่งโรงพยาบาลด้วยการปอดอักเสบค่ะนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐบาลเกาหลีใต้ได้เพิ่มการใช้มาตรการติดตามประชาชนทางโทรศัพท์กว่า 2,300 คนที่อยู่ในระยะกักโรคซึ่งบางส่วนพักอยู่ในสถานพยาบาลและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่บ้านขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้กำลังถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าไม่สามารถตอบสนองวิกฤตสาธารณสุขครั้งนี้ได้อย่างโปร่งใสและรวดเร็วพอทั้งนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรองค์การอนามัยโลกจะเริ่มประเมินวิธีการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสเมอร์ในเกาหลีใต้รวมถึงการหาคำตอบว่าเหตุใดเชื้อที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพื่อออกคำแนะนำแก่ทางการเกาหลีต่อไปค่ะซึ่งจากการสังเกตในเบื้องต้นของ WHO พบว่าชาวเกาหลีใต้มีวัฒนธรรมในการดูแลญาติมิตรที่ป่วยไข้อย่างใกล้ชิดและนอนค้างอยู่กับผู้ป่วยเป็นเวลานานๆอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไวรัสเมอร์แพร่กระจายในสถานพยาบาลส่วนด้านกระทรวงการศึกษาเกาหลีใต้ยังสั่งปิดโรงเรียนกว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศเพื่อบรรเทาความกังวลของผู้ปกครองส่วนสำนักงานกักกันโรคที่ประจำอยู่ที่สนามบินของประเทศต่างๆได้ออกกฎเหล็กค่ะให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่กักกันโรคหากเคยติดต่อใกล้ชิดกับผู้ป่วยเมอร์สหรืออยู่ในโรงพยาบาลที่มีผู้ติดเชื้อเมอร์สรักษาอยู่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งยุโรปแถลงค่ะว่าเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสเมอร์เป็นอันดับที่2ของโลกรองจากซาอุดิอาระเบียค่ะคุณผู้ชมคงรู้จักตุ๊กตาเคนแฟนของตุ๊กตาบาร์บี้กันดีใช่ไหมคะหนุ่มสาวชาวบราซิลคนหนึ่งค่ะฝันอยากที่จะเป็นเหมือนตุ๊กตาเคนจึงทำศัลยกรรมทุกอย่างให้เหมือนตุ๊กตาเคนเหมือนที่เขาฝันไว้ค่ะสุดท้ายก็เสียชีวิตด้วยโรคลูคีเมียค่ะนายเซลโซซาเตบาเนสชาวบราซิลทำศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เหมือนตุ๊กตาเคนตามความฝันหลังจากที่ชนะการประกวดนายแบบและได้เข้าสู่วงการและอีกทั้งยังนำเงินรางวัลไปแปลงโฉมตัวเองให้เหมือนตุ๊กตาเคนการแปลงโฉมถือว่าประสบความสำเร็จเพราะทั้งครอบครัวเหล่าคนบันเทิงแฟนคลับรวมไปถึงคนทั่วไปยอมรับว่านายเซลโซเป็นตุ๊กตาเคนในร่างมนุษย์ที่เหมือนที่สุดเซลโซใช้เวลากว่า4ปีในการทำศัลยกรรมค่ะตั้งแต่อายุ16ปีถึง20ปีแต่ก็ต้องมาเจอข่าวร้ายขณะที่กำลังฉีดสารฟิลเลอร์เข้าที่ต้นขาเมื่อหมอตรวจพบว่าเซลโซกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือลูคีเมียเซลโซต่อสู้กับโรคร้ายนานถึง5เดือนก่อนที่จะเสียชีวิตลงโดยก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นเขาได้กล่าวว่าไม่ได้รู้สึกเสียใจที่มีชีวิตที่แสนสั้นแต่รู้สึกดีใจมากกว่าที่สามารถทำตามความฝันที่อยากจะเป็นเหมือนตุ๊กตาเคนได้สำเร็จนอกจากคนที่ต้องการจะเหมือนตุ๊กตาเคนแล้วค่ะยังมีคนที่ต้องการเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้อีกด้วยเธอคนนั้นก็คือสาวชาวยูเครนค่ะวัย24ปีที่คลั่งไคล้บาร์บี้มาตั้งแต่เด็กเธอมีใบหน้าและรูปร่างทุกสัดส่วนค่ะเหมือนต้นแบบฉบับตุ๊กตาบาร์บี้กันเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่รายงานพิเศษวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของกาแฟอาราบิก้าที่หลายคนชื่นชอบในรสชาติและกลิ่นที่หอมละมุนคุณผู้ชมทราบไหมคะว่ากาแฟพันธุ์อาราบิก้ากำลังจะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เพราะว่าด้วยสาเหตุอย่างภาวะโลกร้อนค่ะเมื่อพูดถึงกาแฟแน่นอนว่ารสชาติที่หอมกรุ่นของกาแฟนั้นคงเป็นที่ถูกใจของหลายๆคนและสำหรับบางคนมันคือเครื่องดื่มประจำวันที่ขาดไม่ได้กาแฟบนโลกใบนี้มีหลายสายพันธุ์สองสายพันธุ์หลักที่รู้จักกันดีคือพันธุ์โรบัสต้าและอาราบิก้าแต่สายพันธุ์ที่มีรสชาตินุ่มนวลและเป็นที่นิยมกว่าคืออาราบิก้าซึ่งมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมกาแฟเป็นอย่างยิ่งอีกด้วยอย่างไรก็ตามกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าจัดอยู่ในสายพันธุ์ที่อ่อนแอถูกทำลายด้วยโรคและแมลงได้ง่าย
และที่สำคัญสายพันธุ์นี้สามารถปลูกได้ในบางสภาพภูมิอากาศเท่านั้นนอกจากนี้กาแฟอาราบิก้าที่บริโภคกันในปัจจุบันมีความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำขาดความยืดหยุ่นต่อการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศสาเหตุมาจากการขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เพียงไม่กี่ต้นทำให้โอกาสในการปรับปรุงสายพันธุ์เพื่อความอยู่รอดในอนาคตลดน้อยลงอาราบิก้าสายพันธุ์อื่นๆในป่าที่สามารถนำมาผสมปรับปรุงพันธุ์ได้ก็กำลังจะสูญพันธุ์จากปัจจัยภาวะโลกร้อนรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนกที่มีผลอย่างยิ่งต่อการกระจายเมล็ดพันธุ์กาแฟด้วยเหตุนี้นักวิจัยจากสวนพฤกษศาสตร์ของอังกฤษจึงเร่งลงพื้นที่ในแอฟริกาเพื่อศึกษาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทำให้สายพันธุ์กาแฟอาราบิก้าในป่าในพื้นที่แหล่งกำเนิดจากประเทศเอธิโอเปียและซูดานเริ่มสูญพันธุ์นักวิจัยคาดการณ์ว่าหากภาวะโลกร้อนยังทวีความรุนแรงอยู่เช่นนี้พื้นที่ที่มีกาแฟอาราบิก้าป่าขึ้นตามธรรมชาติจะหายไปถึง 85-99% ภายในปี 2080 หรืออีก 65 ปีข้างหน้าและเมื่อทีมวิจัยได้พิจารณาต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นในถิ่นฐานที่อาราบิก้าเจริญเติบโตอยู่การคาดการณ์ในแง่ที่ดีที่สุดคือต้นพันธุ์กาแฟอาราบิก้าจะลดลง 65% ภายในปี 2080ส่วนการคาดการณ์ที่แย่ที่สุดคืออาราบิก้าจะลดลงถึง 99.7% ภายในปี 2080เช่นกันการคาดการณ์ดังกล่าวทำให้นักวิจัยพยายามศึกษาและดำเนินงานร่วมกับภาครัฐของหลายๆประเทศในแอฟริกาเพื่อรักษาพันธุ์กาแฟอาราบิก้าไว้ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่เพาะปลูกกาแฟเพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรวมทั้งทดลองเทคนิคการอนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟเช่นการย้ายพื้นที่การเพาะปลูกไปอยู่ในที่สูงกว่าหรือมีอากาศที่เย็นกว่าเดิมพันธุ์กาแฟอาราบิก้านั้นจะมีการเพาะปลูกมากในทวีปอเมริกาใต้และปลูกได้ดีตามเทือกเขาสูงที่มีอากาศเย็นโดยเฉพาะประเทศบราซิลและโคลอมเบียที่เป็นประเทศส่งออกกาแฟเป็นอันดับ1และ2ของโลกตามลำดับนอกจากนี้อาราบิก้าจัดเป็นกาแฟที่มีคุณภาพสูงแม้จะปลูกและดูแลยากแต่ก็ได้ราคาที่คุ้มทุนอาราบิก้าส่วนใหญ่จะถูกนำมาผลิตเป็นกาแฟคั่วบดที่ให้กลิ่นหอมและให้อซิดิตี้หรือสารกาแฟในระดับสูงทำให้ผู้ดื่มได้ความกระปรี้กระเป๋ามีชีวิตชีวาแต่ในทางกลับกันก็มีปริมาณคาเฟอีนต่ำสำหรับประเทศไทยนั้นอาราบิก้านิยมปลูกมากบนดอยสูงทางภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายแพร่ลำปางซึ่งผลผลิตและคุณภาพไม่เป็นที่สองรองใครเพียงแต่อาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเนื่องจากขาดการส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ที่ดีนอกจากกาแฟพันธุ์อาราบิก้าที่กำลังใกล้สูญพันธุ์จากภาวะโลกร้อนแล้วยังมีสิ่งมีชีวิตอีกหลายอย่างค่ะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากภาวะโลกร้อนดังนั้นเราจึงต้องร่วมมือร่วมใจกันส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมดีๆที่มีมากมายเพื่อปกป้องโรคที่เรารักใบนี้ค่ะส่วนมาต่อกันที่ข่าวผู้ประกอบการไร่ชาในเมืองดาร์จิลิงของประเทศอินเดียค่ะเรียกร้องให้ทางการมีมาตรการอนุรักษ์บำรุงรักษาและปรับปรุงกิจการรถไฟขนส่งรถไฟขนใบชาขบวนเล็กที่เรียกกันว่าทอยเทรนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนค่ะแม้ว่าปัจจุบันรถไฟทอยเทรนยังคงเปิดให้นักท่องเที่ยวโดยสารเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของเนินเขาและไร่ชาดาร์จิลิงในระยะทาง7กิโลเมตรแต่ปัญหาอยู่ที่ตัวของรถไฟที่อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมโดยตัวเครื่องจักรค่ะเดินรถไฟนั้นอยู่ในสภาพที่เก่ามากและมักจะเกิดเหตุขัดข้องหรือเสียอยู่เป็นประจำส่วนตัวรถไฟนั้นอยู่ในสภาพที่เก่าและสกปรกเต็มไปด้วยคราบเขม่าจากควันของหัวรถจักรรถไฟทอยเทรนนั้นได้เคยมีบริษัทเอกชนแสดงความต้องการและเข้าขอซื้อและบริหารจัดการแต่ว่าแผนการดังกล่าวเป็นไปได้ยากค่ะเนื่องจากรถไฟของอินเดียมีนโยบายต่อต้านการแปรรูปกิจการของเป็นให้เป็นเอกชนแม้จะเป็นการแปรรูปเพียงบางส่วนก็ตามด้านบรรดาผู้ประกอบการไร่ชาที่ออกมาเรียกร้องให้ทางการอินเดียมีมาตรการอนุรักษ์บำรุงรักษาและปรับปรุงกิจการรถไฟขนใบชาขบวนเล็กทอยเทรนที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเพราะพวกเขาเห็นค่ะว่าทางการเจตนาที่จะปล่อยให้รถไฟทอยเทรนและทางรถไฟสายนี้ผุพังไปตามกาลเวลาจนต้องเลิกกิจการไปนั่นเองรถไฟทอยเทรนเคยเป็นรถไฟขบวนประวัติศาสตร์ที่ใช้วิ่งมากว่า136ปีเพื่อขนส่งใบชาดาร์จิลิงที่มีชื่อเสียงจากไร่ในพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบเบงกอลเพื่อไปจำหน่ายใบชาไปทั่วโลกค่ะ
ส่งท้ายกันที่ข่าวปัญหาการจราจรเรียกได้ว่าเป็นปัญหาที่เมืองใหญ่ทั่วโลกต้องเผชิญค่ะแต่สำหรับอังกฤษประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาดังกล่าวนี้ด้วยการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินเส้นทางใหม่นายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษและนายบอริสจอห์นสันนายกเทศมนตรีลอนดอนเข้าร่วมพิธีฉลองเสร็จสิ้นการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟใต้ดินเส้นใหม่ความยาว42กิโลเมตรใต้กรุงลอนดอนด้วยงบประมาณ 14,800 ล้านปอนด์สติลลิงหรือราว 764,000 ล้านบาทเป็นตัวเลขงบประมาณลงทุนที่มากที่สุดในยุโรปดาวเด่นของโครงการนี้คือวิกตอเรียเครื่องขุดเจาะขนาดยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง7เมตรหนัก 1,000 ตันโดยวิกตอเรียพร้อมเครื่องขุดเจาะอีก7เครื่องและคนงานอีกกว่า 10,000 คนลงมือขุดเจาะอุโมงค์นี้มาตั้งแต่ปี 2555และสามารถสร้างอุโมงค์ได้ยาว100เมตรต่อสัปดาห์ค่ะโดยดินหลายตันที่ได้มาจากการขุดอุโมงค์นั้นถูกขนย้ายไปยังปากแม่น้ำเทมส์เพื่อสร้างแหล่งอนุรักษ์สำหรับนกท้องถิ่นต่อไปอุโมงค์สายนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคอสเลียวโครงการก่อสร้างเครือข่ายอุโมงค์รถไฟใต้ดินเพื่อเชื่อมต่อกรุงลอนดอนกับเมืองต่างๆทางตะวันออกและตะวันตกของอังกฤษเพื่อช่วยแก้ปัญหาการจราจรบนพื้นดินที่นับวันจะติดขัดมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวและจำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นการแก้ไขปัญหาการจราจรไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจเพิ่มการแข่งขันการจ้างงานและการพัฒนาเศรษฐกิจของอังกฤษได้ในระยะยาวอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เห็นว่าโครงการคอสเลียวเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการรองรับการจราจรในอนาคตค่ะอังกฤษควรลงทุนเพิ่มในโครงการรถไฟใต้ดินที่มีอยู่แล้วรวมถึงผุดโครงการ Crossrail 2เพิ่มเติมอีกด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ NVT World พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าว NVT กันต่อค่ะ